ระองค์ทรงตรัสว่าสจิตตมโนรักขถะเพิ่งตามรักษาจิตของตนท่านตรัสไว้โดยย่อๆท่านว่าให้รักษาจิตก็คือการภาวนานี่เองภาวนาก็เพื่อเราไปเอาสติไปตามรู้รักษาจิตของเราไม่ให้จิตของเรานั่นไปคลุกเคล้ากับอารมณ์ที่ไม่สะอาดอันเป็นภัยต่อความสุขอันเป็นภัยต่อความสงบความสุขกับความสงบเป็นคู่กันมาโดยกันถ้ามีความสงบเมื่อไรความสุขก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อความสงบสิ่งนั้นท่านเรียกว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกให้เกิดความสงบนั้นมีมากเกิดขึ้นได้ไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่เกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ถ้าเมื่อสิ่งที่มาเป็นข้าศึกต่อความสงบก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาการป้องกันการรักษาจิตของเราก็ควรจะรักษาตลอดเวลาเช่นเดียวกันควรจะป้องกันตลอดเวลาถ้าไม่อย่างนั้นไม่สมดุลกันการรักษาจิตถ้าหากว่าเราทั้งหลายเข้าใจจิตอันถูกต้องการรักษาก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากลำบากนักคำว่าเข้าใจอันจิตอันถูกต้องนั้นคือเข้าใจตามหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าความสุขและความทุกข์ทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มันเกิดขึ้นที่ใจมีใจเป็นหัวหน้าถ้าหากเรารักษาใจไม่ดีใจก็จะเป็นหัวหน้าในทางที่ไม่ดีจะสำเร็จไปในทางที่ไม่ดีถ้าพูดถึงใจเจาะจงให้การกระทำเมื่อใจไม่ดีแล้วก็ย่อมกระทำไปในทางที่ไม่ดีเป็นหัวหน้าไปในทางที่ไม่ดีถ้าใจไม่ดีนะเจาะจงไปในทางคำพูดคำพูดนั้นก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นหัวหน้าในทางที่ไม่ดีถ้าเราทั้งหลายได้ตามรักษาจิตใจของเราให้ดีอบรมจิตใจของเราให้ดีจิตใจที่ดีก็ได้เป็นหัวหน้าในการกระทำดีมีผลที่จะให้บังเกิดความสงบและความสุขถ้าใจมีเจตนาจะจงไปทางคำพูดถ้าใจดีแล้วพูดออกมา ก็เป็นคำพูดที่ดีคำพูดที่มีประโยชน์คำพูดที่ไม่มีเวรไม่มีภัยเมื่อเราเข้าใจหลักทำทั้งหลายสำเร็จมาจากใจในใจเป็นหัวหน้าอย่างนี้แล้วเรารักษาใจอันเดียวนี่นะจิตใจก็ไม่ใช่ว่ามันดื้อด้านจนเกินไปถ้าเราเอาปัญญาเข้าไปช่วยเหลือจิตใจยิ่งต้องการความสงบจิตใจยิ่งต้องการความสุขเช่นเดียวกันที่เราต้องการเพราะฉะนั้น
เราจำเป็นจะต้องศึกษาเรื่องอารมณ์ของจิตที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขบ้างความทุกข์บ้างที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ตามความต้องการของเราเราต้องการความสุขไปโดยส่วนเดียวแต่ก็ไม่ได้ทุกข์ก็ย่อมเกิดขึ้นแต่จะมีแต่ทุกข์ส่วนเดียวเพราะแต่เราจะได้ศึกษาในเรื่องทุกข์ให้เห็นแจ้งไปจากเกิดเห็นโทษเห็นความเบื่อหน่ายมันก็มีสุขมาหลอกให้เราลุ่มหลงอีกพอเราเห็นทุกข์ไม่ชัดพอจะให้ได้เกิดปัญญาเห็นสัจธรรมหรืออริยสัจธรรมมันก็หลอกอีกเอาสิ่งที่สุขพอจะได้สุขได้ความสบายไปชั่วระยะหนึ่งก็เปลี่ยนใหม่อยู่อย่างนั้นแสดงลักษณะไม่ปกติไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นความสุขประเภทนี้เราไม่ควรไว้ใจฝังจิตฝังใจว่าเรามีความสุขที่พึงพอใจความสุขประเภทนี้อยู่ในประเภทสังขารความปรุงความแต่งส่วนความสุขที่มั่นคงยังมีอีกประเภทหนึ่งความสุขที่อาศัยจิตใจที่ฉลาดรู้เท่าสังขารว่าสังขาราปรมาทุกขาขึ้นชื่อว่าสังขารเป็นทุกข์อย่างยิ่งหรือสังขาราสัสตานัตถิขึ้นชื่อว่าสังขารเป็นสิ่งที่เที่ยงไม่มีเมื่อสิ้นไม่เที่ยงแล้วก็ชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเรามารู้เท่าสังขารจะเป็นอัตภาพร่างกายก็ตามที่มันแต่งขึ้นมาแล้วศึกษาให้รู้ตามความเป็นจริงเราไม่หลงสังขารสังขารก็ไม่สามารถที่จะปรุงแต่งผู้ไม่หลงคือผู้รู้นั้นได้เมื่อสังขารไปปรุงแต่งไม่ได้แล้วอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เข้าไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้